ไปเริ่มข่าวต่างประเทศนะคะที่เรื่องของนางองซันซูจีคือที่ผ่านมามีข่าวนะคะว่านางองซันสูจีเนี่ยถูกย้ายตัวกลับ<ะ>มาคุมขังที่บ้านแต่ปรากฏว่าสื่อเมียนมารายงานว่าไม่เป็นความจริงโดยสำนักข่าวอิวรวดีของเมียนมารายงานจากแหล่งข่าวที่เรือนจำเนปิดอและกลุงย่างกุ้งยืนยันข่าว่านางองซันสูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเธอยังคงถูกจองจำอยู่ภายในเรือนจำในกลุงเนปิดอเหมือนเดิมนะคะ และปฏิเสธรายงานข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเธอถูกย้ายออกไปคุมขังในบ้านพักหรือว่า house arrest แทนโดยสื่ออย่างอิรวดีบอกว่าเมื่อช่วงบ่ายวันอังคารสื่อที่ฝักฝ่ายฝั่งรัฐบาลทหารต่างก็รายงานว่าจนาที่มีการย้ายนางซูจีและอดีตประธานาธิบดีอูวินมินไปอยู่สถานที่แห่งใหม่ปรากฏว่าอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาค่ะพลตรีซอมินตุนโคศกรัฐบาลเมียนมาก็บอกกับสำนักข่าว VOA และ BBC ว่า ไม่เพียงแต่ซูจีและอวินมินเท่านั้นนะคะที่จะได้รับการย้ายออกไปจากเรือนจําแต่ว่านักโทษที่เป็นผู้สูงอายุและมีปัญหาสุขภาพก็จะถูกย้ายไปยังสถานที่ใหม่เนื่องจากว่าสภาพอากาศตอนนี้ร้อนจัดแต่เมื่อนักข่าวถามบอกว่าเอาแล้วย้ายไปอยู่ที่ไหนซอมมิตุนก็ไม่บอกรายละเอียดแล้วก็ไม่มีหลักฐานหรือภาพที่พิสูจน์ว่าทั้งคู่เนี่ยถูกย้ายไปกักตัวในบ้านพักแทนสุดท้ายค่ะแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับนางซูจีนะคะ แล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้สูจียังอยู่ในเรือนจำเนปิดอเหมือนเดิมไม่ได้ย้ายไปไหนแต่เชื่อว่ารัฐบาลทหารน่าจะมีการติดเครื่องปรับอากาศให้ภายในเรือนจำเพื่อช่วยคลายร้อนให้กับเธอและข่าวยังบอกด้วยนะคะว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่เมียนมากใกล้เคียงกับเวลาสงกรานของเรานางสูจีขอให้เจ้าหน้าที่เรือนจำได้เอาขนมพื้นเมืองค่ะมาแจกจ่ายให้กับนักโทษในเรือนจำเนปิดอได้รับประทานในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าติงจัน ปัจจุบันนั้นนางซูจีวัย78ปีถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดรัฐประหารที่เมียนมาในปี2564และถูกศาลตัดสินจำคุกรวม27ปีจากหลากหลายข้อหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกบฏติดสินบนเรื่อยไปจนถึงเรื่องของการละเมิดกฎหมายโทรคมนาคมค่ะไปกันที่สหรัฐนะคะคุณผู้ชมสหรัฐนี่เพิ่งจะผ่านร่างกฎหมายสำคัญสฉบับนะคะซึ่งในสฉบับเนี่ยก็ จะมีเรื่องของการช่วยเหลือด้านการทหารแก่ยูเครนอิสราเอลไต้หวันแล้วก็จะมีเรื่องของการแบนทิกต็อกซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของจีนด้วยนะคะ เมื่อวานนี้สภาผู้แทนสหรัฐได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นอนุมัติความช่วยเหลือด้านอาวุธและเศรษฐกิจให้กับยูเครนมูลค่าห1ห0 0นึ่งพล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโจบไบเดนได้พยายามผลักดันและหว่านล้อมพังริพับลิกันมาหลายเดือนภายใต้แรงกดดันจากบรรดาชาติพันธมิตรและเสียงเรียกร้องของผู้นํายูเครนขณะที่ประธานาธิบดีโวลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนก็ออกมขอาขานรับมตินี้โดยทันทีและก็ได้บอกว่างบช่วยเหลือก้อนนี้ จะสามารถช่วยเหลือชาวยูเครนนับหมื่นชีวิตขณะที่นายเดมิทรีเพชคอฟโคโสกทำเนียบครมรินก็ออกมาบอกว่างบจัดซื้ออาวุธให้ยูเครนครั้งนี้จะช่วยสร้างไรายได้ครั้งใหญ่ให้สหรัฐและจะยิ่งทำลายยูเครนมากให้พังพินาศยิ่งขึ้นขณะที่นายชาร์คชูเมอร์ประธานวุฒิสภาได้บอกว่าวุฒิสภาจะรีบดำเนินการอนุมัติผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างรวดเร็วในระหว่างการพิจารณาในวันอังคารนี้ โดยนายไบเดนก็ออกมาขอบคุณนายไม้์จอรสันประธานสภาผู้แทนที่ตอนแรกลังเลใจไม่ยอมอนุมัตินะคะแต่ว่าในที่สุดก็ยอมผ่านร่างกฎหมายช่วยยูเครนทั้งท,งท้งที่อาจจะโดนสมาชิกหรือพับริกันขวาจัดที่ไม่เห็นด้วยกับการอนุมัติร่างกฎหมายฉบับนี้ปลดออกโดยจอรสันกล่าวว่าการส่งอาวุธไปยังไปช่วยยูเครนดีกว่าการส่งทหารอเมริกันไปช่วยรบ ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังอนุมัติให้รัฐบาลสหรัฐส,สามารถยึดและขายทรัพย์สินของรัสเซียเพื่อนำไปช่วยยูเครน ie, สร้างประเทศและฟืนฟ้นฟูเศรษฐกิจด้วยส่วนร่างกฎหมายฉบับที่2ที่มีมูลค่า2 6 0 0 0ล้านดอลลาร์เป็นงบช่วยเหลือด้านการจัดซื้ออาวุธให้อิสราเอลและเป็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธ,ธรรมในกาซาด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็เปิดเผยว่างบส่วนนี้จะนำไปใช้เสริมความแข็งแกร่งให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือว่าไอรอนโดมนะคะ ส่วนร่างกฎหมายฉบับที่3มีมูลค่า8,100ล้านดอลลาร์ก็เพื่อจัดหาอาวุธให้กับไต้หวันไว้ใช้ป้องกันตนเองจากจีนและบางส่วนนำไปใช้สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเรือดำน้ำสำหรับแข่งขันและสะกัดอิทธิพลจากจีนและก็ร่างกฎหมายฉบับสุดท้ายก็คือฉบับที่4เป็นการผลักดันการแบนแอป Tik t อรของจีนค่ะโดยกดบันให้ d บ n ด e ต้องขายกิจการ t i k t อ k ในสหรัฐไม่ฉะนั้นจะถูกแบนไปทั่วประเทศค่ะเรื่องแบน Tik t o k นี้ก็เป็น เรื่องใหญ่นะคะล่าสุดเนี่ยอย่างที่คุณกบวาวรายงานคือสภาผู้แทนรัศดรสหรัฐมีมติเสียงข้างมาก360ต่อ58เสียงในการประชุมวราระพิเศษเมื่อวันเสาร์รับรองกฎหมายที่ใช้ชื่อว่ากฎหมายปกป้องชาวอเมริกันจากแอปพลิเคชันที่ควบคุมโดยศัตรูต่างชาติระบ,บุออกมาอย่างนี้ค่ะว่าบริษัทไบแดนซ์ซึ่งมีสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนจะต้องยุติการครอบครองกรรมสิทธิ์เหนือทิกตอกภายในระยะเวลา9เดือนนับตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้นะคะ ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการกดดันให้ทางใบแดนส์ขายธุรกิจให้กับนักลงทุนชาวสาหรัฐแล้วก็มีรายงานว่าอาจจะมีการต่อเวลาให้ t i ๊กต o k อีก3เดือนหากว่ากระบวนการซื้อขายยังไม่เสร็จสิ้นมิฉะนั้นแอปพลิเคชันนี้จะไม่สามารถเข้าถึงได้ในสหรัฐอีกต่อไปเนื้อหากฎหมายระบุเหตุผลด้านความมั่นคงว่าจีนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในสหรัฐผ่านทาง t i ๊ก o k แน่นอนค่ะว่า t i ๊ก o k นั้นมีการออกแถลงการ์ว่าถ้ากฎหมายนี้ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภา และมีผลบังคับใช้จะถือเป็นการปิดกั้นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน170ล้านคนในสหรัฐและเป็นการทำลายธุรกิจราว7ล้านแห่งซึ่งสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ24,00 0ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เศรษฐกิจของสหรัฐด้วยนะคะยังไงก็ตามค่ะมีรายงานว่านายแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเองก็เตรียมที่จะเดินทางเยือนประเทศจีนในสัปดาห์หน้าเป็นเวลา3วันในช่วงเวลาวันที่24-26ถึงเมษายน โดยเขาจะไปที่เซี่ยงไฮ้และกรุงปักกิ่งนะคะนับเป็นการเยือนจีนครั้งที่2ในรอบไม่กี่เดือนซึ่งเป็นความพยายามของจีนและสหรัฐที่จะมีการติดต่อสื่อสารให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นท่ามกลางความขัดแยง้งและมีความเห็นที่ต่างกันในหลายเรื่องไล่ไปเลยค่ะตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนประเด็นไต้หวนันข้อพิพาททะเลจีนใต้เกาหลินเหนือปัญหาสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงและการแข่งขันด้านการค้าและล่าสุดมีประเด็นอิหร่านกับอิสราเอล บิงเคนนั้นมีกาหนดจะหาหรือกับนายหวังอี้นะคะรัฐมนตรีต่างประเทศจีนแล้วก็คาดว่าจะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแม้ว่ายังไม่ยืนยันประเด็นสําคัญก็อย่างที่บอกก็คงจะคุยเรื่องความขัดแย้งอิหร่านกับอิสราเอลนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะคุยเรื่องไต้หวันและทะเลจีนใต้ด้วยและการเยือนก็อย่างที่บอกมีขึ้นหลังจากที่สภาผู้แทนสภารัฐเพิ่งจะผ่านร่างกฎหมายเดินหน้าแบนดติ๊กตอกของจีนแล้วก็มีการ ผ่านร่างกฎหมายจะส่งอาวุธให้ไต้หวันในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากไบเดนเพิ่งประกาศยกเลิกกำแพงภาษีเหล็กและอลูมิเนียมนำเข้าจากจีน3เท่าเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ